สวัสดีครับเผยภาพสีใหม่ของ iPhone 16 Pro เป็นสีโกลด์ไทเทเนียมยืนยันข่าวลือ iPhone 16 Pro รุ่นใหม่จะมีโทนสีทองเป็นสีใหม่ก่อนหน้านี้ครับเราได้เห็นหลายๆข่าวลือเผยว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีเฉดสีใหม่เป็นสีทองครับบางรายงานก็เรียกสีนี้ว่าสีโรสสีบรอนซ์และสีเดสเซิร์ตไทเทเนียมถึงแม้ว่าเราจะได้ยินถึงชื่อสีใหม่ของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ว่าจะมีหลายชื่อครับก็คือสีโรสบ้างสีบรอนซ์บ้างสีเดสเซิร์ตไทเทเนียมบ้างแต่รวมๆแล้วเนี่ยสีก็จะเป็นออกโทนสีทองครับอาจจะเป็นสีเดียวกันแต่พวกนักปล่อยข่าวลือหรือว่าคนที่ได้เห็นข้อมูลมาอาจจะเห็นเฉดสีในมุมมองสีสันที่แตกต่างกันจากแสงตกกระทบที่แตกต่างกันก็ได้ก็คือสรุปง่ายไอ้3สีเนี่ยสรุปก็อาจจะเป็นสีเดียวกันก็ได้นะครับล่าสุดครับนายทูไฟแม็กได้เผยภาพถ่ายครับเป็นภาพตัวเครื่อง iPhone 16 Pro ที่อยู่ในเคสใสโดยตัวเครื่องครับรายงานระบุว่าเป็นโทนสีทองซึ่งนายทูไฟแม็กเผยว่าเป็นสีโกลด์ไทเทเนียมนายทูไฟแม็กครับเผยว่าภาพนี้มาจากแหล่งข่าวที่รายงานเรื่องสี Natural Titanium ของ iPhone 15 Pro เมื่อปีที่แล้วครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเขารายงานข่าวลือสี Natural Titanium ของ iPhone 15 Pro แล้วก็มาจริงๆดังนั้นเนี่ยนายทูไฟแม็กก็คาดกันว่าiPhone 16 Pro สีโกลด์ไทเทเนียมภาพนี้ครับอาจเป็นสีจริงของรุ่นใหม่ก็ได้ถ้าเรามาดูตัวสีนะครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีทองอมชมพูไม่เหมือนกับที่ Apple เคยใช้ใน iPhone รุ่น Pro มาก่อนถ้าย้อนกลับไปนะครับปกติแล้ว iPhone รุ่น Pro เนี่ยจะมีสีทองอย่างเช่นตัว iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro และพอมาถึงตัว iPhone 15 Pro เนี่ยสีทองหายไปเป็นสีใกล้ๆทองก็คือสี Natural Titanium ครับและในตัว iPhone 16 Pro คาดกันว่าจะมีการนำสีทองกลับมาใช้อีกครั้งในรุ่น Pro นั่นเองในภาพครับนอกจากเราจะเห็นตัวเครื่องสีทองแล้วเนี่ยในภาพนะครับยังชี้ให้เห็นรอยบากที่ด้านล่างปุ่มเปิดปิดเครื่องซึ่งคาดว่าช่องดังกล่าวครับเป็นช่องที่เว้นไว้สำหรับปุ่มแคปเจอร์ที่หรือว่าจะถูกใส่มาใน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max โดยปุ่มแคปเจอร์ครับรายงานเผยว่าเอาไว้ใช้ควบคุมกล้องในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนสำหรับภาพ iPhone 16 Pro สีโกลด์ไทเทเนียมตัวนี้ครับอาจไม่ใช่ภาพถ่ายตัวเครื่องจริงและไม่ใช่ภาพจาก Apple ก็ได้แต่ก็สามารถยืนยันได้ประมาณหนึ่งว่าโทนสีใหม่ของ iPhone 16 Pro ก็อาจจะเป็นสีทองสำหรับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ครับคาดว่าจะมีอยู่4สีฮะได้แก่ไวท์ไทเทเนียมแบล็คไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมและโกลด์ไทเทเนียมโดยสีแบล็คไทเทเนียมครับรายงานเผยว่าจะเป็นสีดำที่เข้มกว่าเดิมส่วนเกรย์ไทเทเนียมก็คือสี Natural Titanium ครับที่ออกโทนสีเทาคล้ายกับสีเกรย์ของ iPhone 6ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับที่ Apple เปิดตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ก็มีอยู่4สีได้แก่ White Titanium Black Titanium Natural Titanium และ Blue Titanium โดยสีโกลด์ตัวใหม่นี้นะครับก็ลือว่าจะมาแทนสี Blue Titanium แบบเดิมนอกจากสีตัวเครื่องแล้วครับก็มีรายงานว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะใช้รูปแบบการลงสีกรอบไทเทเนียมใหม่ช่วยกรอบไทเทเนียมใหม่เนี่ยมีความมันวาวครับมันวาวเหมือนกับตัวกรอบสไตเลสของ iPhone 14 Pro สวยงามครับเป็นรอยขีดข่วนได้ยากขึ้น iPhone 16 Series ครับคาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event Is Glow Time ที่จัดขึ้นครับวันที่9เดือน9ปี2024นี้นอกจาก iPhone 16แล้วครับในงานก็หรือว่าจะมีการเปิดตัว Apple Watch และ AirPods รุ่นใหม่ด้วยจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปครับ iMod Official ของเรากำลังก้าวสู่ 600,000 Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ